ึงจะเด็กกว่าแต่ก็ไม่แคร์เพราะรักจริงซะอย่างคำนี้ต้องขอยกให้หนุ่มหน้าหวานอย่างต่อธนภพที่ไม่ยอมแพ้ในการจีบสาวชมพู่อารยาในละครกามเทพปราบมารหนึ่งในซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดที่ครั้งนี้ออกตัวแรงเป็นพิเศษเพราะลงทุนตั้งชื่อร้านกาแฟของตัวเองให้เป็นชื่อของนางเอกสาววราลีแถมยังชวนมาใช้ชีวิตแบบ slow life ตามสไตล์หนุ่มสุดชิลแม้กระทั่งเวลาเคี้ยวผักก็ต้องเคี้ยวช้าๆทำเอาสาวชมพู่ที่ในเรื่องทำอะไรก็คล่องแคล่วรวดเร็วไปหมดถึงกับอึ้งต้องถ่ายทำกันหลายเทเคี่ยวผักหลายรอบเล่นเอาหนุ่มต่อถึงกับเอียนไปเลยตรงคาบกับสาวชมพู่ที่ให้กินยังไงกี่ครั้งก็ไม่หวานสมกับเป็นสาวรักสุขภาพจริงๆค่ะกินผักไหมจริงกินผักไหมกินแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่ากินได้ครับให้เลือกกินผักกับเลือกโซโลไลฟ์เลือกอะไรคะชิลสิสายชิลได้ค่ะไม่ได้โซโลไลฟ์ขนาดนั้นแต่กินผักค่ะตั้งชื่อร้านเป็นชื่อลาวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชนีแก่ก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยแบบว่านิดนึงสวยอะไรอย่างนี้คือคาแรคเตอร์ของแดนชนเนี่ยมันเป็นคนสโลไลฟ์อยู่แล้วแต่ว่ายิ่งบทตอนขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วบทออกมาให้เราอ่านเรื่อยๆเนี่ยเราค้นพบอีกอย่างว่าจริงๆมันเป็นคนตลกด้วยเนาะตลกแบบที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองตลกอ่ะแต่ว่ามันจะตลกในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับฉากนี้ก็เป็นฉากที่แบบว่าเหมือนดูแล้วก็จะยิ่งเก็ตคาแรคเตอร์ของแดนชนอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากน้องต่อด้วยก็เชื่อว่าฉากนี้จะทำให้หลายๆคนยิ้มได้แล้วกันครับก็เลยอยากฝากให้รอติดตามดูนะครับกับกามเทพปราบมารครับติดตามฉากน่ารักน่ารักแบบนี้และอย่าลืมเอาใจช่วยแดนชนหรือต่อธนภพในการจีบสาวชมพู่ในละครกามเทพปราบมารเรื่องราวลำดับสุดท้ายของซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดค่ะสิยานันท์ช่อลำเจียกรายงานสโลว์ไลฟ์นี่ก็เป็นความปรารถนาของคนในเมือง